ปอป้อมป่วยพักไว้ก่อนผมขอไปกันที่ปอแปะทายาททางการเมืองของ3ปอว่าที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐคนต่อไปข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะมองจากภาพภายนอกแต่ภายในพักไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันอย่างนี้เพราะว่าวันนี้หัวหน้าพักคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเท่านั้นเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของปอป้อมป่วยและเรื่องของปอแปะพูดกันถึงเรื่องทายาททางการเมืองถามกันมาหลายวันนะเป็นสัปดาห์ละยังไม่มีความชัดเจนเสียทีสรุปกันอีกทีค่ะปอป้อมเมื่อวานป่วยค่ะไม่ได้ไปชุมครม.มีอะไรหรือเปล่าขณะเดียวกันปอแปะจากทิพย์ชยดาเอาไงตั้งแต่1ตุลา2565สามารถกระโดดโลดเต้นบนยุทธจักรทางการเมืองได้เต็มเนื้อเต็มตัวแล้วทุกตำแหน่งได้หมดเพราะพ้นตำแหน่ง2ปีสวมา2ปีแล้วปลดล็อกละเขาเรียกปลดล็อกละจะทำอะไรก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ทุกตำแหน่งก็เป็นได้หมดนะตอนนี้ได้เต็มที่เลยพูดกันจังปอแปะจากทิพย์ชัยจินดาจะเป็นทายาทของ3ปอจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนต่อไปพูดกันจังแล้วความชัดเจนคืออะไรอ่ะเราจะไปกันที่ผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุชาติฮะครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับผมสุชาติชมกลิ่นครับพรรคของคุณสุชาติมีข่าวได้ทั้งปีเลยเนี่ยมีข่าวได้ทั้งปีเลยตรงนี้ก็อย่างที่ว่าครับช่วงนี้มันเป็นช่วงรับถอยหลังกันเลือกตั้งมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับโอเคปอป้อมป่วยพักไว้ก่อนผมขอไปกันที่ปอแปะทายาททางการเมืองของ3ปอว่าที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐคนต่อไปข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะมองจากภาพภายนอกแต่ภายในพักไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันอย่างนี้เพราะว่าวันนี้หัวหน้าพักคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเท่านั้นนะในพักจะไม่มีใครพูดไม่มีครับเรื่องนี้ไม่มีครับเพราะว่าการเมืองมันไม่เรื่องใหญ่นะพี่นายคุณมรัตในการที่จะเรื่องหัวหน้าพรรคนี่มันเป็นเรื่องของการสถาบันการเมืองที่ไปทำงานประเทศชาติบ้านเมืองมันเรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องใช่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆที่บอกว่าไม่ได้คุยกันผมก็เชื่อว่ายังไม่ได้ถูกยกขึ้นมาคุยกันอย่างเป็นทางการในกรรมการบริหารในระดับแกนนำแต่ว่าในความเป็นจริงทางการเมืองไอ้เรื่องคนต่อไปจะเป็นใครอะไรอย่างไรผมเชื่อว่าในความจริงมันยากนะพี่มันก็มีการคุยกันบ้างนะมันต้องคุยกันบ้างก็ลุงป้อมคุยอย่างไรเท่านั้นเองยังไม่มีพูดเรื่องนี้เลยครับผมเรียกด้วยความจริงด้วยความสัจจริงครับมีใครไปถามลุงป้อมไหมเรื่องของบิ๊กแปะก็คือบิ๊กแปะเขาก็มาช่วยดูในส่วนที่เขามีความถนัดมากกว่าในพื้นที่แค่นั้นเองมันไม่ได้มาดูแลได้หมดนะทั้งประเทศไทยมันยากมากนะครับว่าพื้นที่แต่ละคนมันไม่มีใครเก่งทั้งประเทศนะครับมันก็ได้แค่ชำนาญพื้นที่เองโอเคเข้าใจบิ๊กแปะเนี่ยที่เข้ามายุ่งขิงกับทางพลังประชารัฐเข้ามาทำหน้าที่ในบางพื้นที่ของพลังประชารัฐนั้นคนที่นำพาเข้ามาชักพาเข้ามาเนี่ยใครครับลุงป้อมดึงมาเองหรืออย่างไรครับคือท่านจากทิพย์ท่านก็เสนอตัวที่จะมาช่วยดูตรงนี้เพราะเราจริงๆแล้วก็มีท่านวิรัตนเศรษฐ์ดูอยู่แล้วส่วนหนึ่งอีสานใต้ถูกไหมครับแต่อีสานทางเหนือเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังไม่มีตัวที่จะไปเดินดูเรื่องผู้สมัครนะครับแล้วท่านสุริยะเองก็เป็นผู้ที่กรรมการบริหารพรรคที่ดูแลภาคอีสานอยู่นะครับมันก็เป็นโครงสร้างของการดูแลภาคนี้อยู่ครับโอเคบิ๊กแปะเขาเสนอตัวเข้ามาเองหรือลุงป้อมดึงเข้าไปฮะที่ให้มาดูแลพื้นที่โซนอีสานก็เป็นความที่ท่านจักรทิพย์ท่านเป็นห่วงท่านก็อยากจะแบ่งเบาภาระหัวหน้าก็เลยอาสาเข้ามาดูตรงนี้อาสาของมาดูเฉพาะอีสานเหนือใช่ไหมฮะครับใช่ครับครับวิรัตเขาดูเฉพาะอีสานใต้ใช่ไหมฮะพี่วิรัตก็ดูอีสานใต้ซึ่งมีความชำนาญพื้นที่ตรงนั้นโอเคและขณะนี้คุณวิรัตแกก็เผชิญวิบากกรรมอะไรของแกในทางการเมืองก็อ่อนเปลี้ยไปเยอะนะพูดกันตรงๆนะพูดกันอย่างนั้นเถอะถูกไหมก็ยังมีท่านรัฐมนตรีอธิรัตน์ลูกชายอยู่นะก็ยังมีลูกชายอยู่แต่ลูกยังไงก็ไม่เหมือนพ่อหรอกคุณชุดมันต่างกันมหาศาลระหว่างวิรัต
อธิรัตน์โอ้ยต่างกันมันโอ้ยมันต่างกันแบบมันยังไม่ทันกันหรอกที่เป็นปรมาจารย์ได้ฮะโอเคเอาเป็นว่าทางบิ๊กแปะแกก็มาเสนอตัวหรืออาสาใช้คำว่าช่วยดีกว่ามาช่วยท่านหัวหน้าพรรคมาช่วยลุงป้อมมาช่วยดูสารเหนือให้โอเคทีนี้ผมก็สงสัยอีสานเหนือเนี่ยลุงป้อมก็มีแม่ทัพอีทดูแลอยู่แล้วนี่ก็แม่ทัพอีทเนี่ยก็ดูแลอยู่ในพลเอกธัญญาแกก็ดูแลอยู่แล้วนี่แล้วทำไมต้องเอาบิ๊กแป๊ะเข้าไปเสริมอ่ะอีสานเหนือเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ช่วงจริงที่ยากนิดนึงนะมันมีความจำเป็นที่ต้องใช้คนที่มีศักยภาพ 2-3 คนลุมกันช่วยนะมันไม่ใช่พื้นที่ที่แบบตีตาจองได้ครับถูกไหมไม่ทับอีทคนเดียวเอาไม่อยู่ประเมินกันอย่างนั้นดังนั้นจึงต้องส่งบิ๊กแป๊ะเข้าไปช่วยจังหวัดนึงตั้ง8คน7คน10คนโอ้โหมันยากมากนะฮะมันใหญ่กว่าภาคกลางนะภาคกลางบางจังหวัดมีส.ส.แค่คนหนึ่ง2คนถูกไหมฮะอีสานนี่จังหวัดนึงมี8คน7คน5คนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับไอ้ปกตินี่คุณสุริยะก็ดูแลภาคอีสานอยู่แล้วนี่แล้วซ้อนท่านสุริยะเป็นโครงสร้างที่ท่านดูภาพรวมอยู่แล้วทั้งหมดฮะอีสานเหนืออีสานใต้ดูภาพรวมของอีสานทั้งหมดนะครับแล้วมันไปซ้ำซ้อนกันเหรอเนี่ยเอาไม่ครับเราทำงานกันเป็นโครงสร้างแล้วใครจังหวัดนี้ใครสนิทกับใครคนนี้เหมาะสมไหมเหมาะสมก็การันตีว่าคนนี้น่าจะผ่านอะไรเงี้ยก็คุยกันแล้วก็ท่านสุริยะก็จะดูภาพรวมที่รัฐก็เสนอทางอีสานใต้อย่างเงี้ยโอเคแล้วทางกทมให้ใครดูตอนนี้ทางกทมตอนนี้เหรอฮะหรือว่ายังโบอยู่ลุงป้อมดูเองเอาหัวหน้าพรรคดูเองเหรอคะแล้วส่งมือไม้ใครครับมันต้องมีมือไม้ที่ช่วยดูแลอีกทีนึงป่ะคะมันก็มีหลายคนที่ทางกทมเมื่อวานนี้ก็เจอทั้งสองกทมก็คุยกันอยู่แล้วทุกคนก็มีอะไรก็เข้าหาลุงป้อมอยู่อะไรแบบนี้โอเคกทม.ลุงป้อมดูเองสายตรงเอาอย่างนี้คุณสุชาติเราก็รู้กันอยู่ก็แล้วกันไม่ต้องอ้อมค้อมครับแม่ลุงป้อมก็วางตัวจ้ำสกลทีเขากลับพลังประชารัฐเขาไปคุยกับลุงป้อมก็มอบหมายให้เป็นขุนพลกทม.อีท่าไหนลงไปแอคชั่นได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยจ้ำถอยกรูดเลยกลับไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าไปสมไปยืนอยู่ทางฝั่งตั้นนัทพลอยู่ที่ตึกนั้นน่ะนะมันเกิดอะไรขึ้นกับพรรคเนี้ยทำไมจ้ำอยู่ไม่ได้แค่ทีเดียววิ่งหนีเลยคือตรงนี้ผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงนะครับผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงเลยไม่ทราบครับผมไม่ตรงแต่แค่ได้ยินข่าวไม่ได้เข้าไปสัมผัสปัญหาด้วยครับผมไม่ได้สัมผัสปัญหาด้วยตรงนี้โอ้แต่ก็ได้ยินว่าเขาพูดกันอย่างนั้นคือผมก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับพูดยังไงตัดกลับไปที่ปอแปะนะปอแปะดูอากับกริยาภาษากายเนี่ยคล้ายกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกลุ่ม3ปอพยายามที่จะปั้นปอแปะขึ้นมาพยายามที่จะให้บทบาทเพื่อพิสูจน์ตัวเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในพรรครู้สึกกันอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วท่านก็มีคอลเลกชันเยอะฮะท่านจากทิพย์ฮะคือต้องยอมรับว่าท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการตำรวจถูกไหมท่านก็มีเครือข่ายเยอะมากนะฮะก็ต้องยอมรับว่าท่านก็มีความชำนาญพื้นที่หลายพื้นที่เพราะท่านก็มีเพื่อนเยอะฮะพรรคพวกเขาเยอะฮะพรรคพวกเยอะโดยศักยภาพแล้วก็ต้องยอมรับว่าท่านคือศักยภาพท่านมันก็สูงอ่ะศักยภาพท่านสูงอ่ะฮะแล้วก็อย่างนั้นโอเคสรุปก็คือปอแปะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เขามองกันอยู่ใช่ไหมครับผมไม่กล้าพูดกับคนผมเป็นคนตัวทายาทเป็นคำแสลงซะละมันเป็นเรื่องของมติพักมากกว่าพี่นายเพราะยังไม่ได้คุยขนาดตรงนั้นนะครับว่าอะไรแต่วันนี้ลุงป้อมเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดภาพรวมของพักเป็นหัวหน้าพักนะฮะเราก็อยู่ในพักนี้เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของท่านหัวหน้าทุกเรื่องอยู่แล้วโอเคทีนี้กลับไปที่ปอป้อมอยู่ๆก็ป่วย38วันที่ทำหน้าที่แทนลุงตู่แกแข็งแรงมากเป็นนิวป้อมจริงๆผมยกให้แกเป็นซุปเปอร์ลุงผมเรียกแกซุปเปอร์ลุงผิดหูผิดตาอยู่ๆเมื่อวานอยู่ๆลุงตู่กลับมาทำงานวันแรกเอ้าป่วยซะอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นผมทราบว่าท่านไปพื้นที่แล้วมีฝนตกมีอะไรท่านอาจจะมันก็ขึ้นรถลงเรือมั่งอะไรมั่งมันก็หลายอย่างนะครับบางทีผมหนุ่มๆผมยังต้องก
ชาวบ้านต้องอัดยางกันเลยบางทีนะเพราะว่าบางทีพื้นที่ไปเจอจังหวะอากาศชื้นมั่งฝนมั่งอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเราต้องยอมรับว่าท่านป่วยจริงนะแต่นิดหน่อยแล้วก็มีอาการเป็นไข้หน่อยค่ะแต่วันนี้ลุยลงพื้นที่ได้ใช่ไหมคะมีบอกว่าวันนี้จะไปลงพื้นที่ได้ใช่ไหมคะที่ปทุมฮะใช่วันนี้ลงพื้นที่ได้ใช่ป่ะประตูน้ำชลาท่านนัดพื้นที่ไว้ต้องมีความจำเป็นเพราะน้ำมันใกล้เข้าในส่วนของกรุงเทพฮะท่านก็ต้องเป็นห่วงนะวันนี้ก็ลงครับโอ้โหหมายความว่าเมื่อวานป่วยประชุมครม.ไม่ได้แต่วันนี้สามารถลุกจากที่นอนสามารถไปตรวจน้ำท่วมที่ปทุมได้ยังไม่กล้าพูดว่าเพราะผมยังไม่ทราบว่าท่านเช้าท่านไปได้ไหมเพราะบางทีผมยังไม่ได้เช็คตารางอ่ะแต่รู้ว่าท่านกระจายท่านจะไปอ่ะฮะอ๋อจะไปที่ปทุมไงเพราะน้ำมันมาแรงมาเยอะขึ้นละจุดสำคัญท่านเป็นห่วงครับโอ้โหเมื่อวานป่วยวันนี้ไปปทุมแหมถ้าไปปทุมได้นี่ยิ่งทำให้สังคมการเมืองคิดเยอะเข้าไปนะเนี่ยคือถ้ามองมุมกลับที่ใดๆที่คุณมารัตถ้ามองมุมกลับว่าต้องยอมรับใจท่านมากกว่าว่าท่านป่วยท่านต้องไปเพราะท่านนัดข้าราชการนัดอะไรไว้แล้วแล้วจะลงไปดูเนี่ยคือและอย่างหนึ่งเรื่องน้ำมันรอไม่ได้นี่ครับมันจะเป็นต้องไปรับทราบแล้ววันนี้คุณสุชาติไม่ไปรอรับที่ปทุมธานีเหรอฮะคือตอนเช้าเนี่ยผมมีท่านรัฐมนตรีของแรงงานของเมียนมามาพบอะครับอ๋อมีภารกิจช่วงบ่ายเนี่ยผมก็เลยสลับงานผมก็เลยต้องเดี๋ยวไปท่านนายกที่เพชรบูรณ์สลับไปเดี๋ยววันไหนคือจังหวะเช้าผมจะไปกับลุงป้อมเหมือนกันแต่ผมติดทางรัฐมนตรีเมียนมามาพบอะครับอ๋อโอเคแต่หมายของลุงตู่ที่เพชรบูรณ์ไปได้นะพอดีผมมาพบตอน10 โมงเนี่ยครับเดี๋ยวผมเลยรับโทรศัพท์ตอนเช้าโอเคแต่บ่ายได้ได้ได้เท่านั้นเองเป็นเรื่องคิวเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณสุชาติครับผมขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่สำคัญเป็นผอ.พักผปชร.ค่ะอยากให้ตั้งข้อสังเกตบางคำถามนะสกลทีเขากลับพลังประชารัฐไปกราบลุงป้อมลุงป้อมก็เมตตาค่ะคุณเจ้าสกลทีขอกลับมาดูพื้นที่กทม.ที่ลุงก็ให้สั่งให้ได้ยินกันหลายคนค่ะแล้วไงไปเจออะไรหลังจากนั้นไม่เกิน7 วันถอยกลุ่มวิ่งกลับไปสมทบกำลังกับตั้นรัฐพลแถวตึกไทยคู่ฟ้าก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันยังไม่มีโอกาสได้คุยค่ะถ้ามีโอกาสฝากถามไปเจออะไรมาถึงวิ่งกลับมาเร็วขนาดนั้น